เบี่ยงเบนความสนใจมาดูอีกทีอ้าวฉันโดนซะแล้วบองชั่วดูสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะฮะ เดี๋ยววันนี้เรามาถ่ายคลิปที่มีสาระกันบ้างนะฮะอันนี้เหมาะเลยสำหรับคนที่ไม่ว่าจะเป็นค้าขายนะฮะที่ฝรั่งเศสหรือว่าเป็นคนที่มาเที่ยวเองที่ฝรั่งเศสนะฮะเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีแบงค์ใหญ่เนี่ยอย่างเช่นแบงค์50ขึ้นไปเนี่ยเอาทุกแบงค์เอาไว้ง่ายนะมันมีแบงค์ปลอมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูกันว่าถูกว่าเราจะดูยังไงว่าไหนแบงค์จริงแบงค์ปลอมเพราะว่าไอ้แบงค์ที่เราได้มาเนี่ยคือพี่เดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ร้านนะฮะพี่ที่เขาเปิดร้านเย็บผ้าอยู่ที่ฝรั่งเศสนะฮะเจอคนเอาแบงค์นี้มาหลอกนะครับแล้วก็ทำยังไงเขาก็มาหลอกใช่ป่ะแม่เขาก็เอาแบงค์เนี่ยเอาเงินเนี่ยให้ถูกป่ะแต่ว่าเอาวางไว้บนโต๊ะนะไม่ได้ยื่นให้ที่มือถูกไหมมาวางไว้บนโต๊ะแล้วคนนี้เขาก็ทำงานทำอะไรไปใช่ป่ะแล้วเขาบอกโอเคฉันขอซื้ออันนี้หน่อยอะไรนะขอซื้อกิฟต์ใช่ป่ะสมมติกิฟต์5ยูโรเนี่ยมันเอาแบงค์50มาใช่ไหมไอ้โจรเนี่ยแล้วมันก็เอาแบงค์50วางบนโต๊ะทำงานปังใช่ป่ะแล้วมันก็เป็นยังไงได้ทั้งกิฟต์นะฮะแถมตังทอนไป45ยูโรจ้าซึ่งเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะสถานที่เกิดเหตุนะรวมถึงผู้ประสบภัยด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูผู้ประสบภัยแล้วเราจะไปดูกันนะฮะเทคนิคว่าวิธีตรวจสอบแบงค์ปลอมแบงค์ยูโรนะฮะใช้ได้ทุกแบงค์นะครับทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันตามผมมาโอเคใกล้ถึงแล้วนะฮะร้านนี้เลยร้านเย็บผ้าอยู่อยู่แค่7ใกล้เซนต์โดมินิกนะฮะเป็นร้านคนไทยร้านเดียวนะฮะนี่นะครับผู้ประสบภัยอยู่นี่คือจุดเกิดเหตุนะฮะอ้อมปารีสนะครับปิ้งยุงไม่อยู่ไปฉี่หรือเปล่าสงสัยไปฉี่รอแป๊บนึงวันนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมที่มาเนี่ยใช่คนดำผู้ชายคนดำผู้ชายโอเคเขาเข้ามาแต่เขาถามหางานให้แฟนแกล้งมาหางานให้แฟนเพราะพยายามจะเบี่ยงอันนี้คือประเด็นแรกนะพยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจให้พี่อ้อมเนี่ยไปคิดถึงเรื่องหาของเพราะว่าผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าเนี่ยมาหางานให้แฟนเพราะว่าแฟนเขาเอางานมาทิ้งไว้ใช่ไหมเอางานมาตัดไว้เอาเสื้อมาซ่อมบลาบลาบลาปรากฏว่าพี่อ้อมก็ไปโฟกัสตรงนั้นไม่มีค่ะแล้วพี่อ้อมหาปะหาสิไม่มีนางก็พอไม่มีนางก็จะซื้ออ่ะมองหาเอาอะไรดีเอาอะไรดีซื้อของซื้อที่มัดผมนะฮะเราก็เพราะว่านี่เขาก็จะมีร้านก็จะมีของใช่ไหมจุกจิกห้ายูโรพอจะเอาที่มัดผมให้ยูโรปุ๊บเป็นไงนางก็ยื่นเงินให้ไหมยื่นปั้งวางเลยเอาเงินวางเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำไมถึงวางนะวางปุ๊บด้วยความที่เราก็ไม่ได้อะไรไม่ได้คิดอะไรก็เลยเอาเงินทอนให้45ยูโรหยิบเงินทอนโอเคเธอเอาไป45ยูโรพอนางเอาไปทำไมไม่จับเงินเลยไม่รู้ใจแต่ว่ามาดูอีกทีอ้าวฉันโดนซะแล้ววิ่งออกไปไหมออกไปสิไม่เห็นหลังเลยเออแม่งไวมากเพราะฉะนั้น1คือโจรเนี่ยมันชอบจะเบี่ยงเบนประเด็นมันไม่ได้เข้ามาตรงๆว่าเออเนี่ยฉันมาซื้อของฉันเอาเงินมาให้เธอไม่ใช่
มันพยายามจะให้เราไปโฟกัสตรงจุดอื่นก่อนทีนี้จุดที่2เนี่ยมันเอาเงินมาวางไว้เนี่ยเพื่อพี่อ้อไม่ได้จับถูกป่ะจ้าทฤษฎีถูกป่ะพอพี่อ้อไม่ได้จับเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ของแท้นะฮะของจริงนี่ดูด้วยตาเนี่ยมองแทบจะไม่ออกเลยไม่ออกแม่งเหมือนกันเลยนี่ดูด้วยตาไม่ออกแต่ว่าพอสัมผัสดูเนื้อมันไม่เหมือนกันเนื้อสัมผัสมันไม่เหมือนกันแหมรู้แล้วเนื้อสัมผัสแต่ว่าจะบอกเลยว่าอย่าไปคือแค่จับคือยังไงก็ไม่รอดรู้แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคนมาเที่ยวอย่างเงี้ยคนมาเที่ยวจากเมืองไทยอาจจะโดนแต่พอพี่อ้อมเขาจับเงินทุกวันถูกป่ะแต่ถ้าเกิดคนไปเที่ยวคนมาจากเมืองไทยเงี้ยไม่รู้เรียบร้อยโดนไปเลยนี่ 2,000 นะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจริงๆถ้าเรามาจับดูเนี่ยอย่างตัว50เนี่ยถ้าเขาจับดูเนี่ยอันนี้มันจะเป็นแบบเนื้อเดียวไปเลยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเนื้อเดียวไปเลยใช่ป่ะอันนี้มันจะเป็นแบบว่า5มันจะมีแบบว่ามันจะมีความนูนของตัวเลขของอะไรอย่างงี้ตรง50เนี่ยเหลือบๆแล้วอีกอย่างนึงที่ปลอมกันไม่ได้เลยนะก็คืออันนี้นี่ใช่ไหมดูงานนะฮะดูงานจะไม่ค่อยละเอียดมันต้องเป็นปีกแมงทับใช่ของแท้เนาะต้องเป็นปีกแมงทับเห็นไหมมันจะไม่รู้กล้องจะมองเห็นว่ามันจะเหลือบๆแต่ไอตัวนี้ไม่เหลือบนะครับงานไม่ดีนะอันนี้งานเหลือบเห็นไหมของแท้ต้องเหลือบแล้วการตัดคงตัดขอบมันความละเอียดมันไม่เนียนเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเห็นด้วยตาเปล่าอย่างนี้ก็เรียบร้อยเป็นเราก็โดนพูดเลยเราก็โดนนะฮะไม่ยิ่งจิตเรากำลังหาของนู่นนี่เรียบร้อยเรียบร้อยสถานการณ์อื่นถูกต้องอันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยหอนเลยหอนเป็นหมา และนี่เนี่ยท้อจับนะพี่อ้อมตรงนี้มันก็อันนี้มันก็จะแบบว่ายุ่ยอ่ะเออมันจะไม่แน่นมันจะไม่แน่นเหมือนอันเนี้ยมันจะยุ่ยๆหน่อยอีกอย่างนึงที่ควรลองนะฮะนี่ปากกานี่ปากกาเห็นป่ะนี่ปากกาเช็คนะฮะเพราะถ้าเกิดเป็นกระดาษทั่วไปเนี่ยดูนะกระดาษทั่วไปเขียนปุ๊บมันจะเห็นใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเงินจริงเนี่ยอันนี้เงินจริงใช่ป่ะเงินจริงนะเป็นไงไม่ติดสีไม่ติดอันนี้จะติดออกม่วงๆถูกป่ะถ้าของแท้จะไม่ติดมาดูของปลอมนะฮะของปลอมเป็นไงไม่ดูไม่หอมเหมือนกันเลยของปลอมก็ไม่ติดพระเจ้าตรงนี้มันลื่นมันเอาไว้เอาตรงอื่นนี่มันเขียนทั่วใบแล้วเนี่ยสรุปปากกาแม่งก็ใช้ไม่ได้วะหรอปากกาไหนลองนั่นปากกามันไม่ชัดเจนวะพี่อ้อมคือไม่ช่วยไม่ได้ช่วยเราโลนหลอกปากกามาอีกทีนึงดูดิเห็นปะอย่างนี้เห็นนะอ่าแต่เห็นว่าพี่อ้อมนี่ไงมาดูดิเห็นว่าพี่อ้อมดูดิอย่างไรเห็นว่าเหรอเออนี่กระดาษนี่กระดาษเงินปลอมอันนี้เงินจริงไม่ติดเออเห็นว่าเออเห็นว่าเห็นว่าแต่ถ้าของจริงถ้าของจริงไม่ติดนี่ของจริงนะฮะปั๊บติดแสดงว่าพี่อ้อมโดนอีกไหมโดนอีกไหมนะเออไม่ติดว่ะนี่นะฮะโอ้โหเฮ้ยใช้ได้เออใช้ได้ว่ะแบบเข้ามาแล้วนี่ใช้ได้เห็นป่ะต้องดูหลายด้านบางทีด้านนะมันไปคืออะไรลื่นๆไว้มันก็ไม่ติดมันก็จะไม่ติดใช่ป่ะมันต้องเนี่ยด้านเนี้ยเห็นจ๊ะๆเลยไม่ฉันเห็นเขาขีด2ด้านใช่มั้ยขีด2ด้านต้องขีด2ด้านแน่เป็นไงพลิกไปพลิกมานะฮะ2ด้านนี่โดนไม่ใช่น้อยๆนะแล้วสมัยก่อนเนี่ยเรายังมาใหม่ๆเรายังมีใบ500นะใช่ใบ500นี่ 25,000 นะจ๊ะเอ้ย 20,000 โอ้โหใบ500ใบ100แบงค์100ก็มีแบงค์100ก็เท่าไหร่คุณเอา100ไปขีดสิแบงค์100ก็ 4,000 อันนี้แบงค์100นะฮะก็มีแบงค์200แต่ว่าให้ป้าหนูอ่ะถ้าม่วงก็เรียบร้อยอันนี้โชคดีถือว่าแบงค์จริงนะแบงค์จริงคุณพระคุ้มครองยังไม่โดน100ค่ะโดน100เห็นมั้ยอันนี้ไม่ติดนะอันนี้ของแท้ของแท้อันนี้ของปลอมนี่ถือว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์แต่ว่าเอามาทวนอีกทีหนึ่งคือโจรขอรู้ทราบปากกานี้ก่อนยี่ห้อซื้อที่ไหนมา eBay หา eBay นี่ยี่ห้อนี้เซฟสแกนเป็นแบบว่าไว้ตัดปากกาตัวใน eBay ใน Amazon อะไรก็มีบ้านเราก็ Lazada ก็น่าจะมีปากกาตรวจแบงค์ปลอมพกมาไม่เสียหายอันละประมาณ100-200 บาท
พราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคือโจรเวลามันเข้ามามันจะไม่เข้ามาตรงๆมันจะพยายามดึงเบี่ยงเบนความสนใจสองคือเราต้องสัมผัสเงินก่อนเลยมาถึงเนี่ยเราอย่าไปไว้ใจอย่าพึ่งทอนอย่าไปมือไวอย่าไว้ใจคนแล้วเนี่ยดูเด็ดมันเป็นจับดูแล้วรุ่นนะ50เนี่ยมันเป็นนูนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่จับได้แล้วแบบดูเวลาส่องเนี่ยส่องกับไฟเนี่ยปีกแมงทับนี่สำคัญเห็นไหมเป็นปีกแมงทับของแท้ของปลอมมันจะไม่เป็นนะมันเหลือบแต่ว่ามันเหลือบน้อยอันเนี้ยมันจะแน่นมันจะดูแบบดูตรงเนี้ยดูดีกว่าดูแบบโหดูเด็ดชัดเจนเจ้าแววเลยตรงนี้เห็นไหมเห็นเลย50เห็นป่ะนี่ดูถ้าแบงค์100ก็จะเขียน100นี่ดูอันนี้เนี่ยดูอันนี้งานไม่ได้เลยอ่ะแต่ฝั่งนี้พอได้นะดูฝั่งนี้เดี๋ยวถ้างั้นอ่ะดูฝั่งนี้เนี่ยนะแล้วดูนี่ดิ50แล้วเห็นเป็นหน้าคนเลยเห็นป่ะอันนี้อะไรเนี่ยมองไม่เห็นจ้ะเรียบร้อยไหนดูอันนี้อ่ะอันนี้มันไม่มีให้ว่ะแบงค์100มันก็จะมีมันก็จะมีเห็นร้อยเห็นป่ะงานมันเห็นป่ะว้าวๆเราจับไปยังไงเรารู้เราจับเราไงเรามันเท็กเจอร์มันต่างกันแล้วก็ถ้าจะเอาให้ดีก็มีพกอันนี้ไปด้วยแล้วเดี๋ยวนี้เวลาไปซื้อของเนี่ยถ้าเกิดโอเคถ้าเกิดอยู่เป็นคนมาจากเมืองนอกนี่ไม่เป็นไรเราสามารถใช้ได้เกิน1,000เงินสดแต่ถ้าเป็นคนที่นี่ใช้ได้ไม่เกิน1,000แต่ถ้าคิดดูดิเจอใบละ100สัก2ใบก็เท่าไหร่ฮะ 8,000 บาทอ่ะเรียบร้อยขอบคุณมากสำหรับคลิปที่มีประโยชน์อันนี้โคตรมีประโยชน์แล้วเราใกล้จะไปขายของเนี่ยเรามาเรียนรู้นี่ก่อนเราครับผู้มีประสบการณ์อันนี้ของแท้คืนของแท้ค่ะยินดีค่ะของแท้ค่ะอันนี้ของแท้อันนี้ของปลอมก็ของป้าอ้อมด้วยก็คืนไปเช่นกันอันนี้เอาไว้สำหรับเป็นที่ระลึกนะฮะที่ระลึกที่ระลึกนี่ใส่ไว้ตรงนี้ที่ระลึกส่วนอันนี้เก็บไว้พอเราน่าจะไปจบคลิปหน่อยสิจบคลิปเรียบร้อยแล้วหายไปนานเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่อีกทีต่อไปไปก่อนนี่เห็นไหมปลอมเนี่ยชัดเจนเนี่ยแล้วนี่ปลอม